ลับเข้าสู่รายการหมอปกรณ์ออนทัวร์ในช่วงที่2ครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปไหว้เจ้าแม่หินขาวแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆของท้องทะเลอ่างศิลาไปชมตึกขาวตึกแดงที่เรียกได้ว่าเป็นอาศัยระยะสถานหรือสถานที่ตากอากาศพักฟื้นของพระบรมสารีวงศ์ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4กว่า145ปีเลยทีเดียวนะครับและในช่วงนี้มาอ่างศิลาไม่พาไปดูวิธีการทำครกเหมือนมาไม่ถึงครับและ2พิธีกรของเราก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยครับตามกันไปเลยครับตอนนี้แหละคุณหมอหน้ากว้างดิไม่ขึ้นจริงเหรอ acting แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหคุณใหม่ร้องมันระวังมันหล่นมาใส่ขาเข้าไปข้างในเหอะคุณหมอคือจะซนซนซนผมไปแบบว่าทำครกอ่ะคงไม่ใช่ก้อนนี้แล้วล่ะเราต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วถูกต้องทางด้านไหนวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับพาคุณใหม่มาเจอเลยป๊อก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 ร้านรุ่งเรืองศิลาทิพย์นะครับวันนี้นี่เลยครับสวัสดีครับพี่กระจอนครับสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนี่เองค่ะโอ้โหป๊อกป๊อกป๊อกพี่ได้ยินเสียงดังกุ๊บกุ๊บมาแต่ไกลหรือเสียงแกะกำลังแกะอยู่คนเดียวเหรอน่ะแกะครกแกะแล้วฮะโอ้พี่กระจอนเนี่ยนะคะจะบอกได้ว่าถ้าเรามาอ่างศิลานะคะเราจะต้องมาหาซื้อครกที่นี่นะคะแล้วพี่กระจอนเนี่ยเรียกว่าเป็นดั้งเดิมเจ้าแรกแรกของที่นี่เลยครับผมเบิกพี่กระจอนทำมากี่ปีแล้วคะก็จำได้ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นทำพ่อกับแม่ทำโอ้ครับครับเห็นไหมนี่นี่คือเรียกว่าคุณพ่อแม่ก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับการทำหินครกเลยจากหินใช่ไหมครับใช่ฮะทำครกเกี่ยวกับการแกะครกครกอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นมรดกพี่เลยเหรอคะแล้วก็ทำสืบทอดมาแล้วครับสืบทอดกันมาเพราะมันเป็นมรดกชิ้นใหญ่โตมากเลยนะคะเนี่ยดูสิมากขอบอกนะแต่ว่าใหญ่ก็ทราบว่าทำไมใครๆพูดถึงว่าจะซื้อครกหินต้องมาอ่างศิลาทำไมครับต้องนั่นสิคือถ้าคนที่มาอ่างศิลาเนี่ยถ้ามาซื้อครกเนี่ยจะไม่ค่อยผิดหวังเพราะว่าเขาเอาไปใช้งานเนี่ยนะฮะครกของอ่างศิลาเนี่ยเนื้อหินของเราเนี่ยมันทำจากหินแกรนิตเป็นหินเนื้อแข็งนะครับหรือว่าไปใช้ตำอะไรพวกเนี้ยจะไม่ออกเป็นทรายนะครับไม่ออกเป็นขี้โคลนขี้ทรายนะฮะแล้วก็คงทนโดยที่ว่าบางคนก็ไปซื้อที่อื่นมาโดยไม่รู้ซื้อจากไหนมาเงี้ยนะครับก็ไปตามเสร็จแล้วกินน้ำพริกไปก็กรุบกรับกรุบกรับแล้วก็มีเศษหินรั่วมาด้วยจริงๆนะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปซื้อครกได้ที่ไหนอีกท่านนอกจากอ่างศิลาก็นั่นน่ะสิมีไหมฮะคือถ้าท่านมั่นใจที่ต้องมาที่อ่างศิลาเนี่ยอ่างศิลาหนองมนอะไรพวกนี้ใกล้ๆบริเวณเนี่ยได้ไหมทำไมคะแล้วพี่ทำกันมาเป็นเวลาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมันอาจจะจากคุณปู่คุณย่ามาเรื่อยๆซ้ำหินมันไม่หมดไปเหรอคะนั่นแหละสิก็คือหินเนี่ยนะฮะมันก็มีหมดไปแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องหาแหล่งหินที่อื่นที่มีคุณภาพที่ใกล้เคียงหรือแข็งอะไรพวกนี้นะฮะมาทดแทนสงสัยนะคุณหมอว่าอะไรว่าครกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้ไปตลอดชีวิตอ่ะมันไม่มีแตกคือนานๆจะเห็นใครตำครกแตกทีนึงอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งอะไรที่มันจะขายบ่อยๆ อ่ะได้ไงครับมันยังขายดีอยู่เรื่อยๆนะฮะขายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยของครกของไทยเนี่ยเราไม่ได้ขายเฉพาะในตลาดไทยอย่างเดียวแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศเยอะโอ้ใช่พอพี่กระจอนพูดอย่างนี้หมายนึกถึงอะไรรู้ไหมคะวันนั้นดูรายการอาหารฝรั่งยกครกขึ้นมาตำไอเนี่ยอินเกเดียนของเขาอ่ะเป็นครกไทยแอบปลื้มใจแต่ว่าเขาไม่ได้ใหญ่เท่าอย่างของเรานะคะคือเขาก็ขนาดน่ารักกำลังดีอุ้ยใช่เลยค่ะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของครัวเอเชียเราไปแล้วคือโตไปเขาทำอาหารฝรั่งนะคุณหมอแต่เขาทำบดด้วยนี่เราไปเดินดูหินกันไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกมีเคล็ดลับวิธีดูด้วยนะว่าหินที่มาเนี่ยเป็นหินอ่างศิลาแท้หรือไม่แท้อ้าวตายคนทำงานเขาเลิกแล้วเราจะไปดูวิธีเขาไปดูหินสกัดครกซะหน่อยหินสีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่ครับครับไปดูกันนะแล้วผมเห็นสีที่มีแบบรูปร่างหินที่สีแตกต่างกันอยู่ด้านนู้นเนี่ยเลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วอันไหนมาเป็นหินอ่างศิลาแท้ๆครับครับมีความลับจะเมานิดนึงคุณใหม่ว่าลูกน้องหมอนะค่ะก็บอกว่าจะไปซื้อครกไงมาบดยาค่ะต้องลางานทุกที
เราบอกทำไมต้องลางานเขาบอกว่าเขาต้องมาซื้อที่นี่เลยที่อ่างศิลาเพื่อให้ได้ของแท้รามาธิบดีเขาเป็นหมอสมัยใหม่นะไม่ใช่บทยาด้วยครกนะคุณหมอเขาบทยาเขายังใช้ครกบทยาอยู่จริงค่ะจริงจริงแล้วเขาก็ต้องมาซื้อครกอันเล็กๆกำลังดีที่อ่างศิลาเท่านั้นคิดว่ามากินซีฟู้ดมั้งน่าจะอย่างนั้นก็แอบว่าคิดว่าตกใจแอบมากินซีฟู้ดด้วยมาดูหินกันนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องสีก่อนที่จะเข้าเรื่องสีแอบสงสัยว่าเวลาที่พี่ขจรเอาครับผมเอาไปเอาหินมาเนี่ยพี่หินพี่ไปขุดมาเป็นกลมๆอย่างนี้เลยหรือว่ามันมาเป็นภูเขาใหญ่ๆครับเป็นก้อนใหญ่ๆครับแล้วเราก็ตัดผ่าออกมาเป็นนี่คือค่อยๆทยอยเป็นทีละขยับแล้วใช่ไหมฮะใหญ่แล้วก็ขยับเป็นทีละโอ้แล้วมันจะมีเศษทิ้งนี่คะครับงั้นสมัยก่อนนี้เวลาเราสกัดอย่างนี้นี่ใช้อะไรสกัดนะฮะก็เป็นเหล็กสกัดนะครับก็เป็นเหล็กธรรมดาไปเหล็กสกัดธรรมดาเผาไฟนะฮะสมัยก่อนนี่ทำเป็นลิ่มทำเป็นสกัดนะฮะอ๋อก็คือเป็นใช้มือใช้แรงงานคนทั้งสิ้นเลยใช้แรงงานโอ้ใช่เราเห็นครก2สีอย่างชัดเจนอันนี้คือหินมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าฮะไม่อะไอ้สีขาวเนี่ยสีขาวนี่ของอ่างศิลานะฮะส่วนนั้นก็ของจังหวัดตากของอ่างศิลาคุณภาพดีกว่าใช่ไหมคะคือเป็นหินแกรนิตชนิดเดียวกันแต่คุณภาพอาจจะว่ามีความคมฝ่ากับมีความเหนียวฝ่าอะไรยืดความยืดหยุ่นต่างกันแค่ยืดหยุ่นต่างกันไม่เข้าใจคมอ่ะคือมันเหมือนกับการบดเนี่ยนะฮะครับผมเนื้อเนี่ยมันมีความสาบเพราะฉะนั้นมันก็จะขมอ๋อจะกินจะบดได้ละเอียดจะบดได้ง่ายกว่าแต่ว่าไม่หลุดกระเด็นออกมาไม่หลุดครับตำเท่าไหร่ก็ไม่หลุดครับไม่เราสาบมันต้องเป็นอันเดียวเป็นหินชนิดเดียวกันไหมส่วนมากจะเป็นหินชนิดเดียวกันโอ้นอกจากสากหักก็เอาสากไม้ทุกข์เออนะหลายคนเห็นอยู่แต่อันนี้แปลว่าผมจำได้โคกหินที่บ้านเนี่ยสีนี้ซึ่งมันจะลื่นไม่เหมือนไม่ใช่ลื่นๆเนียนๆกว่าถ้าจังหวัดไม่ใช่ตอนนั้นเขาคึงแล้วสิคะคุณหมอนี่ตอนนี้ใครเขาเอาโคกไปตะบึงไอ้นะขู่ขาอย่างนี้ไปไม่ใช่หมายความว่าตัวหินอันนี้เวลาใช้แล้วเนี่ยใช้ไปนานๆมันดูเหมือนเนียนกว่าใช่ครับมันจะเนียนกว่าแต่อันนี้มันจะกินเนื้ออันนี้มันจะคล้ายๆว่ามีความคมยิ่งบางมีความบดได้ละเอียดแต่พูดง่ายๆฝืดมีความฝืดกว่านิดนึงแต่เวลาที่โคกที่ขายข้างหน้าเห็นไหมเนียนกริบเลยนะเรียบเชี่ยเลยเนี่ยเชี่ยเลยเหรอเดี๋ยวต้องไปดูกันแต่อันนี้คือจำสีไว้ถ้าพูดง่ายๆก็คือวิธีการดูให้ดูสีเป็นหลักก็จะหินอังพิราจะมีสีขาวแล้วมันมีสีอมเหลืองคล้ายๆมันปูนะครับมันจะมีสองสีที่บ้านสีดำฮะสงสัยจะไม่ใช่อ่างศิลาแท้หินปอมหินปอมตายแล้วต้องมีอ่างศิลาแท้มีความรู้ได้ความรู้นี่เออหรือว่าใช้จนดำที่บ้านทำอะไรหรือเปล่าเอ๊แต่ว่าดำเป็นครกดำนี่เหรอมีแต่หม้อแกงไม่ใช่หม้อดำเอ๊แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยครับการที่ได้หินอย่างนี้มาแล้วเราไปสกัดเนี่ยยังใช้แรงงานคนหรือว่าใช้เครื่องนะครับตอนนี้คือยังใช้แรงงานคนอยู่ครับผมแล้วก็เครื่องมือที่ดีขึ้นเช่นมีใบเพชรนะฮะสมัยก่อนไม่มีมีหัวเหล็กก้าที่มันมีความคมไม่ต้องไปนั่งเผาไฟทุบแบบเมื่อก่อนครับมันก็ได้เร็วกว่าเร็วกว่าเยอะไหมคะสมัยที่เป็นเด็กกว่าพี่จะทำครกได้อันหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่คะต่อคนนะฮะถ้าไซส์กลางๆเนี่ยได้อย่างคนเก่งๆก็สองใบต่อวันแต่ไม่ใช่มาเสร็จทีเดียวนะครับมันมาเสร็จแต่ยังไม่เรียบร้อยถ้าเรียบร้อยก็คืออย่างมากก็ไปดิซึ่งแต่ก่อนคงไม่แพงด้วยอ่ะครับวันละใบเอาฝีมือแท้ๆเลยนะอาชีพที่สำคัญของชาวตำบลอ่างศิลาครับนอกจากจะทำประมงทางทะเลทอผ้าแล้วอาชีพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออาชีพแกะสลักหินครับซึ่งเป็นสิ่งแรกๆที่คนทั่วไปจะนึกถึงนั่นก็คือครกหินครับครกหินอ่างศิลาครับมีจุดเด่นก็อยู่ที่หินที่มีความแข็งแกร่งนอกจากการทำครกหินแล้วชาวตำบลอ่างศิลายังนำหินมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆอีกด้วยครับโอ้พี่กระจอยครับตอนนี้กำลังเริ่มต้นเนี่ยทำอะไรครับตอนนี้เขาก็จะนี่หินมาเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็จะมาวัดขนาดขนาดนะฮะครับนี่พี่วงเวียนคลาสสิกมากอ่ะครับวงเวียนเราเรียนวงเวียนเหมือนตอนเราเรียนเลยขอไปดูใกล้ๆหน่อยมันเจ๋งกว่าตอนที่เราเรียนนะอ๋อแล้วก็มาร์คจุดเซ็นเตอร์มาร์คเซ็นเตอร์จากนั้นก็ใช้แล้วอย่างนี้เราควรจะชอบคกบางหรือคกหนาคะโอ้คือจริงๆแล้วคกเนี่ยตามันตามลงเพราะฉะนั้นถ้าคนเขาชอบว่าเบาเขาจะคกบางๆนะฮะคกต้องมีหูหิ้วหน่อยนึงเห็นไหมคะสิไม่งั้นเดี๋ยวหล่นใส่มือเดี๋ยวหล่นใส่เท้าที่ดาบที่อย่างนี้มันจะมีหูสลักใช่ป
ของพี่ดีครับที่นี่เลยว่าทำแล้วจะมีหัวที่นิดนึงสวยมากครับโอ้นี่อย่างนี้ทำยังไงต่อให้มันเรียบอ่ะต้องเจียเจียให้เรียบอ่ะเจียนี่คือมันไม่เกี่ยวกับว่ายิ่งเจียบางเสียราคาไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่นี่ทำอะไรฮะเนี่ยก็ให้มันมีความกลมแล้วก็มีศูนย์กลางนะฮะจะได้ไม่เบี้ยวนะฮะโอ้โหนี่เราวัดนี่ตูดเหรอฮะเนี่ยอันนี้หน้าอันนี้หน้ามันหาศูนย์กลางก่อนครับอ๋อหาศูนย์กลางที่ก่อนที่หน้าก่อนแล้วไปคอยไปหาศูนย์กลางที่ก้นแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าตรงกันฮะเนี่ยเขาจะมีฉากวัดนี่แล้วเครื่องมือมันคลาสสิกอ่ะสุดๆอ่ะคือคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้แบบว่ามันเป็นไม้สแตนเลสนะจ๊ะนี่เรียกว่ามาจากอะไรนะคะตระกูลใครเลยทีเดียวเนี่ยว่าเป็นวิธีที่เรียกว่าใช้ศาสตร์นี่งานศิลป์นะคือเห็นวัดนี้มีมาติ๊กข้างล่างนะจ๊ะติ๊กฮะแชะน่ะเห็นไหมเรียบร้อยไม่ชอบเครื่องมือพี่ก็จริงเลยนี่คุณผู้ชมเนี่ยทำมาหากินมาทั้งชีวิตนะคะไม้ไผ่อะไม่ไผ่จริงๆเนี่ยต้องมีเขาต้องมีแล้วถ้าไม่มีแล้วคุณรู้ไหมใช่อยากเลยมันคือไว้วัดอ่ะมันต้องประกอบกับเครื่องมือนั้นอ่ะเฮ้ยคราวนี้เราก็ได้เซ็นเตอร์แล้วได้เซ็นเตอร์ข้างล่างแล้วเรียบร้อยสุดยอดอ่ะคุณลุงขอลองตอกดูนิดนึงได้ไหมสักชิ้นเล็กๆได้ไหมอยากลองครับคือสักครั้งนึงอยากลองทรงละกันไม่เอาข้างๆนี่แหละข้างๆนิดนึงโอ้คุณหมอเอาใหญ่ๆชิ้นเล็กคุณลุงคอยนี่คุณผู้ชมเบาะรองนั่งของคุณลุงเขาก็นี่นะมันคลาสสิกโอ้โหนี่ถ่ายรูปไว้เลยครั้งเคยแต่ผ่าสมองคนนะนั่นเองไม่เคยยังไงนะคุณลุงอ๋อเจาะอย่างเงี้ยเหรอดิฉันว่าคุณหมอต้องซื้ออ่ะใบเนี้ยเพราะว่าทำเขาทะลุไม่อยากรู้มันกินหินเข้าไปยังไงไม่ได้ oh. ไม่ได้อ่ะมันต้องออกแรงหน่อยนั่นไม่ออกเลย สะเก็ดนึงออกนิดๆแรงๆคุณหมอโคตรไม่เจ็บหรอกระวังมือจะเจ็บนะทุบดุนอ๋อมันก็กินเข้าไปทีละน้อยใหม่โอ้โหนี่ใครที่เคยบอกว่าขุด3วันน่ะคุณหมอยังไม่ได้ขุดอะไรอ่ะขุดภูเขาหินให้เป็นโพรงไปได้เนี่ยน่าถือนะคุณลุงเก่งมากเลยนะเนี่ยคุณใหม่พูดไปตั้งเยอะนี่ไม่ใช่หรอกมันตอบไม่เข้านั่นไงจริงเหรอฮะจริงๆสวยดี3วันผ่านไปค่ะคุณผู้ชมพอแล้ว โอ้แต่ว่าได้ไปชิ้นนึงตัวนี้ก็คือสกัดเพื่อให้มันได้เชฟเพื่อให้ได้เชฟรูปทรงมันจะออกแบบเห็นไหมมันต้องมีการทำฐานเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นแท่งไปเป็นแท่งแบบไม่สวยใช่อันนี้ได้รูปทรงมาแล้วกรรมวิธีการทำครกไม่ยากครับแต่อาศัยความชำนาญช่างทำครกก็จะเลือกหินที่มีขนาดพอเหมาะจากนั้นก็วัดด้วยเครื่องมือโบราณเลยทีเดียวครับแหมแต่สุดยอดของความเที่ยงตรงแล้วก็ค่อยๆแกะสลักจากด้านในออกมาก่อนโดยเจาะเป็นหลุมให้ลึกลงไปขนาดพอเหมาะกับความต้องการพอได้ขนาดตามต้องการแล้วครับจึงมาตกแต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อยด้วยเครื่องมือหรือด้วยการขัดหินด้วยเครื่องขัดหินนั่นเองเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตพิธีกรนะคะที่ฉันได้มาถ่ายคู่กับครกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะใช่เอาตามเร็วตามมันไม่รอดหรอคุณหมอเหรอมันยากมากคือมันนี่ไม่ได้แอคติ้งนะคือยากจริงๆอ่ะแค่ขยับยังไม่ขยับเลยอ่ะคือคุณผู้ชมก็นี่มันครกที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้ำหนักมันนี่มโหฬารมหาศาลจริงแล้วนี้ก็เป็นครกหินแกรนิตนะครับของร้านรุ่งเรืองศรีลาทิพย์นั่นเองนะครับนี่ไงสิ่งที่คุณหมอถามพี่ขจรว่านอกจากครกแล้วยังมาทำอะไรได้อีกทำอะไรได้บ้างมาเป็นนี่ไงใช่ไหมคะใช่ลงมาคุยกับพี่คนนี้ด้วยกันช้างเป็นนั่นนะครับโอ้โหพี่กระจอนครับใส่มอเตอร์ข้างล่างให้ช้างมันเดินหน่อยได้ป่ะนี่ใบนี้เป็นหินทั้งอันเลยใช่ไหมครับเป็นหินแกตั้งแต่ปีอะไรครับเนี่ยปี36ครับ2536 2536นะฮะโอ้โหแล้วสกัดขึ้นมายังไงล่ะฮะเนี่ยก็ไหนฮะใช้มือนี่เป็นหินที่ตากหรือที่อ่างศิลาที่ตากครับโอ้แต่อันนี้นะด้วยมือนะคุณใหม่ฮะสกัดด้วยมือนะเนาะอ๋อเป็นงานฝีมือที่ใช้มือใช้แรงงานคนใช่ไหมครับที่สกัดขึ้นมาสุดยอดคือใหม่กับหมอ2คนเนี่ยนะคะจะบอกว่าไปนอนอยู่ในโคกแล้วบดได้เลยคือที่กว้างขนาดนั้นนะลงเถอะเหนียวนุ่มอ่ะอึดซ่าแหมด้านล่างนี้ก็เป็นคำตอบว่านอกจากเรื่องของครกและอุปกรณ์ในครัวแล้วเนี่ยก็มีการเอามาทำเป็นเครื่องประดับด้วยใช่ไหมฮะนี่เขาไปใส่ที่ไหนกันพวกหน้าบ้าน
หน้าบ้านบ้านใหญ่ๆหรือหน้าโรงงานเลยครับผมโรงแรมโอ้โรงแรมหูใหญ่เนี่ยได้ครับผมสวยสวยมากเลยนะทางสองเชือกนี้ก็สวยใช่ปลาโลมาไอ้เล่นอย่างนี้มันดำดำนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่หินเกียร์หนีบอันนี้เป็นหินทรายหินทรายคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับตัวเท่าไหร่เอออยากรู้หัวนี่อยากรู้เอาแค่ตัวเดียวพออยากรู้เอาตัวเล่าคร่าวๆเอาสิงโตตัวนี้มีลูกแก้วแล้วนะเอาตัวเดียวหรือเอาเป็นคู่ซื้อเป็นคู่เหรอเขาซื้อเป็นคู่ไหมถามพี่ถามราคาอยากรู้ที่ถามให้คุณผู้ชมนะเนี่ยคู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่คู่ใหม่ทายสิโอ้โหไม่กล้าทายเลยไม่กล้าทายเลยใช่มันไม่รู้ราคาโดยถามพี่คือครบ300อ่ะจะซื้อครบ300แล้วนี่จะตัวเท่าไหร่อ่ะประมาณเท่าไหร่ฮะก็หลายหมื่นอยู่นั่นไงก็เป็นหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นหลักแสนหมื่นนี่ไงนี่พูดคู่ใช่ไหมคะหรือตัวเดียวคู่คู่คุณผู้ชมครับผมคือมันมหาศาลเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามันเสียเงิน100,000ไม่ใช่ว่าได้มันเยอะมากอ่ะจะบอกว่าไม่แพงเพราะว่าไปเที่ยวอิตาลีงานหินงานศิลปะแบบนี้เป็นล้านเป็นล้านบ้านเรานี่เรียกว่ายังนะยังครบแล้วมีก็เป็นหินจากบ้านเราเองมีอีกอันนึงอยากรู้ไหมคุณผู้ชมแอบดูข้างหลังเมื่อกี้นี่คุณผู้ชมยังไม่เห็นใหม่เดินคุยเนี่ยพี่กระจอนครับผมคนเยอรมันมาสั่งที่กระจอนแล้วเอาไปทำเป็นไอ้นี่แต่เป็นลายกับยุโรปนะคะลายยุโรปสั่งหลายอันแล้วด้วยเป็นหุ่นนักรบเดี๋ยวไปแอบดูก็ได้ลายสวยมากเป็นนักรบใช่เป็นหินอ่อนเรียกว่าเป็นงานโกอินเตอร์ของบ้านเรานี่แหละเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะของคนไทยเราภูมิใจมากเลยเวลาที่ทำอะไรแบบนี้เนี่ยครับผมขอบคุณพี่กระจอนมากๆนะเรียกว่าไขความกระจ่างและข้องใจมานานแล้วว่าลูกน้องทำไมต้องมาซื้ออะไรก็ต้องมาซื้อที่อ่างศิลาเข้าใจลึกซึ้งเลยนะต่อไปเราคงจะแวะมาบ่อยๆเหมือนกันแล้วเราก็ได้ความรู้คุณผู้ชมก็ได้ความรู้แล้วก็เกิดความรู้สึกรักผูกพันถึงแม้เราจะซื้อครกคุณผู้ชมแต่เราจะเกิดความรักผูกพันครกใบนั้นใช่เหมือนเป็นหนึ่งเป็นสมบัติของเราใช่แล้วใช่แล้วนะคะแต่วันนี้เราต้องขอบคุณพี่กระจอนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณใหม่ได้เวลาช้อปปิ้งของเราแล้ววันนี้ไม่รู้จะอุ้มไปยังไงนั่นสิแต่ว่ามีตัวเล็กๆน่ารักน่ารักสีสันสดใสทางนู้นไปคุณผู้ชมตามไปช้อปปิ้งกันดีกว่าไปดูว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตนะครับทิ้งมีกระจองเขาซะงั้น